เป็นเก็งกาไรแล้วกันนะครับไม่ได้ถึงขั้นแบบซื้อลงทุนเลยแต่ว่าคิดว่าราคาเนี้ยน่าจะเล่นได้<ฆ>ก็คือตัวคาราบาวนะครับสําหรับคาราบาวเนี่ยแนวโน้มกาไรไตรมาสที่สามเนี่ยถ้าดู Q on Q เนี่ยอาจจะอ่อนๆตัวลงนะครับก็อหนึ่งตามซ<ฆ>ีซันแนลด้วยนะครับรายได้ต่างประเทศยังไม่ค่อยดี<ฆ>โดยเฉพาะในพามา่า<ฆ>นะครับที่มีปัญหากันมาตั้งแต่ช่วง<ฆ>ต้นปีแล้วส่วนในประเทศเนี่ย โตโอเคนะครับเพราะว่าตลาดเครื่องดื่ม Energy Drink เนี่ยโตแล้วก็เขาไม่ได้เสียมาเก็ตแชร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเทศถ้าเอาเฉพาะไตไรมาสามเนี่ยดูดีกว่าต่างประเทศแล้วก็มาจินเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ดูฟื้นเยอะนักเพราะว่าก่อนหน้านี้มีเรื่องของอลูมิเนียมแพงที่สต็อกมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วต้นปีที่ผ่านมาตอนนี้ยังไม่หมดนะครับแต่ถ้าดูภาพในแง่ของเยเยนแน่นอนว่าปีนี้ยังไงก็ดีกว่าปีที่แล้วนะครับ ทีนี้พอมา Q4 เนี่ยไอต็อกอลูมิเนียมที่แพงเนี่ยมันจะเริ่มหมดลงไปแล้วต้นทุนอลูมิเนียมใหม่ก็จะถูกลงเพราะฉะนั้นมาจินเนี่ยน่าจะเริ่มดูดีขึ้นแล้วก็ไตรมาสที่4เนี่ยน่าจะเห็นรายได้ในประเทศฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับตามภาพเศรษฐกิจแล้วก็การส่งออกเนี่ยน่าจะเริ่มขยับกลับมาดีขึ้นด้วยดังนั้นเนี่ยโมเมนตัมกำไรเนี่ยคิดว่าถ้าดูเป็นรายไตรมาสเนี่ยน่าจะบอททอมใน Q3 นะครับซึ่ง <S <S ซึ่งถามว่าบอททอมคิมันเป็นบอททอมจากฤดูกาลนะแต่ถ้าดู year year เยียนเยียนน่ยโตดีแล้วคิ <Q 4 S 1> คก็จะดีทั้งคิวคิวเยียเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอกอลิยต์ของเขาเนี่ยก่อนนี้เขาไม่ได้มีการขึ้นราคานะครับตัวเครื่องดื่มของเขาตามกู้แข่งที่ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้มาเก็ตแช์มานิดหน่อยนะครับภาพเนี่ยคิดว่าน่าจะพ้นช่วงแย่สุดไปแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือราคา ราคาของคาราบาวเนี่ยลงมาเยอะมากตั้งแต่ต้นปีเนี่ยถ้าเอาเฉพาะปีนี้นะลงจากประมาณร้อยกว่าบาทลงมาแปดสบองบาทคือลงมายี่สิบสาสิบเปอร์เซ็นแล้วแล้วก็ถ้าเทียบจากไฮของปีสองพันยิบเอ็ดเนี่ยตอนนั้นเขาไปหนึ่งร้อยห้าสิบมาลงมาตรงนี้คือลงมาห้าสิบเปอร์เซ็น,น<า>แล้ว<า>นะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์ฮะคือ r s i เนี่ยแช่ยอยู่ในระดับโอเวอร์โซลเนี่ย มานานแล้วแล้วก็เริ่มมีดิเวอร์เจนนะถามว่าดูยังไงว่ามีดิเวอร์เจนนะครับดูว่าราคาเนี่ยจะเห็นว่ายังมีแบบแกว่งๆลงนะแต่ s s i เนี่ยเริ่มมีจังหวะขยับขึ้นละอ,อันนี้คือบูลิชเดเวอร์เจนคือมีโอกาสที่จะเห็นการกลับตัวแล้วก็ที่สำคัญคือราคาหุ้นเนี่ยด้านล่างเนี่ยดูเหมือนจะเริ่มยืนยืนได้โซนประมาณแถวสัก80.5นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดเทวนี้เขิบาวแนวต้านอยู่ที่ระดับประมาณ84-85บาทะนะครับเลยหยิบมาเก่งกาไรเะฮะเพราะว่าปีนี้กำไรของคาราบาวเนี่ยน่าจะทรงๆงตัวแล้วก็ปีหน้าน่าจะกลับมาฟื้นได้18%อันนี้เป็นคาดการจับเฉลี่ยทั้งตลาดนะครับตลาดคาดแบบนี้แล้วก็ราคาเป้าหมายเราใช้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของคอนเซนทัสด้วยนะครับอยู่ที่120.2นะอันนี้คือราคาเฉลี่ยที่ทุกบลอก เอามาบวกกันแล้วหารแล้วหารเฉลี่ยมานะก็มีอัพไซ้อยู่พอสมควรนะครับวันนี้เรยหยิบมาเป็นหุ้นเก่งกำไรสำหรับตัวคาราบาวนะครับ